ต่อไปก็ขอข้ามไปสู่หัวข้อใหม่เป็นเรื่องลำดับการปฏิบัตินี่ตัวลำดับการปฏิบัติก็จะพูดไปตามลำดับทั้ง16ขั้นนั้นก็มีอะไรบ้างก็ขอเน้นอีกนิดหน่อยซึ่งเป็นข้อสังเกตที่พูดมาแล้วก็คือวิธีปฏิบัตินี้แบบอนาปานสติที่โยงเข้าหาสติปัฏฐานให้ครบ4เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นชัดว่าเราไม่ต้องไปปฏิบัติสิ่งที่ท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานนี้ครบหมดทุกอย่างตามนั้นอย่างในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่มีถึง6หมวดคำก่อนนี้ได้พูดไปแล้ว6หมวดมีอะไรบ้างอานาปานสติก็เป็นหมวดแรกในกายานุปัสสนานั้นแล้วต่อจากนั้นก็มีการกำหนดอิริยาบถการมีสัมปชัญญะรู้ในการเคลื่อนไหวทุกขณะทุกครั้งตลอดจนกระทั่งพิจารณาดูในร่างกายมีอาการ32อวัยวะต่างๆหรือว่ามองดูในแง่จัดเป็นประเภทเป็นธาตุ4แล้วก็พิจารณาชีวิตของตัวร่างกายตัวเทียบเคียงกับซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าในระยะต่างๆที่มันต้องเน่าเปื่อยผุพังไปตามธรรมชาติมีถึง6อย่างแต่ว่าเราสามารถปฏิบัติด้วยอานาปานสติอย่างเดียวก็ไปตลอดได้เลยไม่ต้องปฏิบัติครบสติปัฏฐานทั้ง4หมวดแต่นั้นหลักทั่วไปก็ยังคงเป็นหลักทั่วไปคือหมายความว่าความมุ่งหมายก็คือให้รู้เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงแต่ว่าบางทีเราก็อาศัยแม้แต่อานาปานสติอย่างเดียวแล้วก็เข้าใจชีวิตตามเป็นจริงได้คือนำไปสู่ปัญญาที่อย่างรู้เป็นญาณในระดับต่างๆที่จนทั้งรู้แจ้งชัดสภาวะธรรมนั่นเองเพราะนั้นเราก็เอาอานาปานสติอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นตัวนำการปฏิบัติทะลุตลอดไปเลยและหลักการทั่วไปเป็นอันว่าคงเดิมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าหลักการใหญ่คือการมองดูรู้จักชีวิตของตัวเองตามเป็นจริงหรือมองอีกแง่หนึ่งว่าเป็นการเอาชีวิตจิตใจของตนเป็นที่ศึกษาให้รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตมองได้ทั้งสองอย่างอันนี้เข้าใจว่าคงแยกได้มองในแง่หนึ่งเป็นการที่ว่าเรามารู้จักมองดูรู้จักชีวิตของตัวเองตามเป็นจริงแต่มองในแง่อีกแง่หนึ่งเป็นการเอาชีวิตจิตใจของตนมาเป็นที่ศึกษาให้รู้เข้าใจความจริงของโลกและชีวิตมองได้ทั้งสองแง่ทีนี้ก็จะเข้าสู่ลำดับการปฏิบัติตามที่ท่านแสดงไว้ทั้ง16ขั้นก็เริ่มไปเลยตั้งแต่เตรียมตัวให้เรียบร้อยทีนี้จะเตรียมมากน้อยก็แล้วแต่ละท่านที่ติดในเรื่องพิธีกรรมมากๆก็อาจจะเอาพิธีการมาช่วยอย่างที่ได้พูดตั้งแต่ครั้งก่อนโน้นในครั้งที่1ที่2อะไรโน้นแล้วพูดไปแล้วเรื่องพิธีกรรมเรื่องบุพกิจเรื่องบุพภาคของการที่จะไปเจริญภาวนาพูดไปแล้วอันนั้นจะมีเรื่องพิธีกรรมเรื่องการเตรียมตัวมีการอะไรมีการตัดปริโภคมีการเข้าหากัลยาณมิตรมีการหาสถานที่อะไรต่างๆตลอดจนกระทั่งว่าเนื้อตัวต้องมีการชำระอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยตัดผมตัดเล็บอะไรต่างๆจนกระทั่งมาทำพิธีกรรมมีการเคารพพระรัตนตรัยรับศีลอะไรต่างๆอันนั้นน่ะก็อยู่ในขั้นเบื้องต้นเตรียมตัวก็เตรียมให้เรียบร้อยก็แล้วกันถึงไม่เตรียมตัวเลยก็พอให้สบายสบายนะถ้าจิตของตัวดีก็ทำได้เลยอันนี้ก็แปลว่าจะทำแค่ไหนในส่วนบุพภาก็เป็นเรื่องแล้วแต่จะไปทำอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพระสูตรโดยตรงเราเตรียมตัวเรียกว่าเป็นการเตรียมพื้นเตรียมจิตเตรียมใจให้มันเรียกว่าปูพื้นให้ใจมันมั่นคงแน่วแน่จะได้มีกำลังในการปฏิบัติให้รู้ความมุ่งหมายเพียงเท่านั้นทีนี้ว่าพอมานั่งได้ที่สบายก็เอาละเราก็เริ่มต้นกันเลยแต่จุดเริ่มต้นของท่านก็บอกว่ามีสติหายใจเข้าและมีสติหายใจออกเนี่ยเพียงแค่ว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนี่ก็ได้ความหมายของอานาปานสติแล้วทีนี้ก็ก้าวหน้าไปในขั้น16ที่แบ่งเป็น4หมวดหมวดละ4ตามชื่อสติปัฏฐานทั้ง4ทีนี้ก็ให้รู้กันว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเราจะเอาสภาพธรรมชาติหรือความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งมาใส่ใจพิจารณาสภาพความจริงของชีวิตจิตใจของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมาใส่ใจพิจารณาตลอดเวลาพร้อมไปกับเวลาหายใจ
หรือว่าเอาใจไปมองดูอยู่กับสภาพธรรมชาติหรือความจริงนั้นตลอดเวลาทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเนี่ยทุกครั้งหายใจเข้าออกเนี่ยเราจะมีการรู้เข้าใจพิจารณาสภาพความจริงอะไรอย่างหนึ่งตลอดเวลาด้วยอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญพูดย้ำอีกทีว่าเป็นการที่เราระลึกนึกรู้เห็นสิ่งนั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่คืออานาปานสติที่จึงจะไปสู่สติปัฏฐานได้ไม่ใช่กำหนดลมหายใจอย่างเดียวแต่ว่าทุกลมหายใจเข้าออกที่รู้อยู่นั้นมีการระลึกนึกรู้เห็นสภาพความเป็นจริงอะไรอย่างหนึ่งอยู่ด้วยที่อยู่ในจิตใจหรืออยู่ในสภาพชีวิตของเราอันนี้หลักการสำคัญทีนี้สิ่งที่ว่าระลึกนึกรู้เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยสิ่งนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้ตามลำดับคือตอนแรกก็สิ่งที่ระลึกนึกเห็นอยู่ทุกครั้งลมหายใจเข้าออกก็อาจจะเป็นเรื่องของทางด้านกายต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องเวทนาต่อไปก็เปลี่ยนเป็นสภาพจิตใจแล้วต่อไปก็เป็นสิ่งที่มีในใจคือธรรมะเปลี่ยนไปได้เรื่อยตั้งแต่ร่างกายจนกระทั่งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ภายในความคิดจิตใจของเราก็จะขอแยกให้เห็นเป็นข้อๆเพื่อให้ความหมายอันนี้เด่นชัดขึ้นมาเริ่มแต่ข้อหนึ่งกายานุปัสสนาก็แปลว่าระลึกนึกรู้เห็นสิ่งที่ปรุงแต่งสภาพกายคือลมหายใจเนี่ยนึกอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่แค่นั้นยังบอกด้วยว่าและฝึกให้มันเป็นไปในทางที่ประณีตดีงามเกิดผลดีด้วยนี่เป็นวิธีปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นเพราะฉะนั้นอันที่1ในกายานุปัสสนานี้ระลึกนึกรู้เห็นสิ่งที่ปรุงแต่งสภาพกายคือลมหายใจและฝึกให้มันเป็นไปในทางที่ประณีตดีงามเกื้อกูลเป็นผลดีแก่ชีวิต2เวทนานุปัสสนาก็คือระลึกนึกรู้เห็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจคือเวทนาและฝึกให้มีแต่เวทนาที่ดีงามปรุงแต่งจิตให้ประณีตเกิดผลดีและ3จิตตานุปัสสนาระลึกนึกรู้เห็นสภาพจิตใจของตนที่แท้จริงและฝึกให้เป็นจิตใจที่มีสภาพดีงามเป็นไปในทางที่พัฒนาแล้วก็4สุดท้ายธัมมานุปัสสนาคือระลึกนึกรู้เห็นสิ่งที่จิตใจรู้และรู้สึกนึกคิดแล้วก็ฝึกให้เข้าถึงความรู้แจ้งจริงจนประจักษ์แจ้งอิสรภาพอย่างสมบูรณ์เนี่ยมีทั้งระลึกนึกรู้แล้วก็ฝึกไปด้วยให้มันได้สภาพจิตหรือว่าความรู้ความเข้าใจที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจนำเข้าสู่จุดมุ่งหมายเอาแล้วมาเข้าใจความหมายกันอย่างนี้แล้วก็มีข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งคือบางท่านไปอ่านเรื่องอานาปานสติแล้วบางหนังสือบางเล่มก็บอกหายใจออกก่อนแล้วก็มาหายใจเข้าบางเล่มก็หายใจเข้าก่อนแล้วก็หายใจออกก็เลยสงสัยว่ายังไงกันแน่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจในคัมภีร์รุ่นอัตถกถาท่านก็อธิบายไว้คือเป็นเรื่องของการแปลตามกันมาชนิดที่ว่าถือแนวไหนท่านบอกว่าฝ่ายวินัยคำพีฝ่ายวินัยเนี่ยให้แปลอัสสาสะเป็นลมหายใจออกและแปลปัสสาสะเป็นลมหายใจเข้าเพราะนั้นผู้ที่แปลตามคำพีฝ่ายวินัยก็เลยแปลเป็นหายใจออกก่อนเพราะว่าในภาษาในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านใช้คำว่าอัสสสติแล้วก็เป็นกิริยาอนาคตว่าอัสสิสามิหรือว่าถ้าเป็นตัวปัจจุบันการของตัวเองก็เป็นอัสสามิทีนี้อัสสะในที่นี้ก็เป็นนามก็คืออัสสาสะก็ในพระไตรปิฎกก็แปลว่ามีอัสสาสะแล้วก็ปัสสาสะทีนี้วินัยท่านแปลอัสสาสะเป็นลมหายใจออกท่านก็ย่อมแปลเป็นออกก่อนเราหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าแต่นี้ฝ่ายพระสูตรคำพีฝ่ายพระสูตรนี่กลับกันเลยท่านเอาอัสสาสะเป็นหายใจเข้าปัสสาสะเป็นหายใจออกเพราะฉะนั้นท่านก็แปลเป็นหายใจเข้าก่อนแล้วหายใจออกนี่ก็เป็นเรื่องกลับกันในการแปลก็แล้วแต่ว่าจะแปลแบบวินัยหรือแปลแบบพระสูตรอันนี้ก็ขอให้เข้าใจตามนี้แล้วก็ไม่ต้องงงจ
ะเอาแบบไหนก็ได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญหายใจเข้าออกก่อนหรือเข้าก่อนนี่ก็อาจจะแปลตามถนัดก็ได้หลายคนบอกว่าหายใจเข้าก่อนนี่สบายกว่าก็เอาหายใจเข้าก่อนทีนี้ก็พอรู้อย่างนี้ก็เข้าสู่บทที่หนึ่งเอาละทีนี้มาเริ่มลำดับการปฏิบัติกายานุปัสสนาไปเลยก็หนึ่งหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวแล้วก็สองหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นเอาละตอนนี้สองขั้นต้นให้สังเกตคำว่ารู้ชัดเท่านั้นเองต่อไปขั้นที่สามเริ่มแล้วศึกษาว่าจักรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ทั่วกายทั้งหมดหายใจออกแล้วก็สี่ศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับกายสังขารหายใจออกนี่ก็หมดแล้วหมวดที่หนึ่งเป็นเรื่องของลมหายใจแต่แท้ยังอยู่กับลมหายใจหมดเลยสี่ข้อนี้เป็นกายานุปัสสนาแล้วสิ่งที่กำหนดนั้นก็ยังเป็นเรื่องของลมหายใจและก็ร่างกายที่เกี่ยวข้องอาจจะพิจารณาขยายกว้างออกไปถึงร่างกายทั้งหมดด้วยแต่ว่าก็ยังเนื่องอยู่กับลมหายใจยังไม่ไปลึกลงไปทีนี้ว่าตอนนี้ก็จะมีการเริ่มต้นปฏิบัติเพราะมีการกำหนดลมหายใจการที่จะทำสมาธิก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเท่ากับว่าตอนนี้เรามาเริ่มสมถะกันแล้วพอตอนแรกที่บอกว่าหายใจเข้ายาวรู้ชัดหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้ชัดหายใจออกยาวเนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องเน้นที่สมถะก็กำหนดแค่ลมหายใจเนี่ยอันนี้การที่ทำสมถะกำหนดลมหายใจก็มุ่งหวังสมาธิสำหรับผู้ที่แรกปฏิบัติก็มีปัญหาเรื่องสมาธิด้วยนี่ก็เลยว่าจะมีเทคนิคเข้ามาตอนนี้ว่าในการปฏิบัติเจริญอานาปานสติให้เกิดสมาธินี่ก็จะปฏิบัติยังไงจะได้ผลอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาก็คงจะสืบเนื่องกันมาเรื่อยแต่พุทธการเนี่ยก็สอนต่อกันมาแล้วก็มีการเพิ่มเติมเทคนิคกันบ้างมีสำนักที่บางท่านก็ได้คิดอะไรแปลกขึ้นมาก็เอามาเสริมเข้าไปเนี่ยสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติท่านก็เลยสอนเทคนิคไว้ซึ่งเราอาจจะเอาเทคนิคเหล่านั้นมาช่วยเสริมช่วยกำกับการกำหนดลมหายใจตอนนี้อาตมาก็จะพูดขึ้นมานิดหนึ่งเป็นการแทรกว่าเราอาจจะใช้เทคนิคเหล่านี้มาช่วยในการทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเพื่อให้เกิดสมาธิเป็นขั้นสมถะก่อนเพราะท่านบอกหลักการก็เพียงว่าหายใจเข้าออกสั้นยาวก็ให้รู้คือให้จิตอยู่กับลมหายใจนี้ทำไงจะให้จิตอยู่กับลมหายใจได้นะตอนนี้แหละที่อาจารย์ท่านให้เทคนิคเข้ามาบอกอ้าวบางท่านก็บอกว่าให้นับสิให้หายใจเข้าหายใจออกก็นับไปด้วยการนับนี่ก็เป็นการที่เอาเครื่องมือกำกับจิตเข้ามาการนับนั่นเองมาช่วยกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจเพิ่มขึ้นหรือบางท่านก็ให้บอกว่าให้พูดในใจพุทโธพุทโธอย่างที่เราพูดว่าเราเรียกเพี้ยนกันไปว่าบริกรรมพุทโธที่จริงก็คือพูดในใจนั่นแหละพูดในใจว่าพุทโธพุทโธคำว่าพุทโธนั่นเป็นบริกรรมนิมิตไปแต่ที่จริงนั้นตัวอารมณ์ที่แท้คือลมหายใจแต่คำว่าพุทโธนี่มาว่ากำกับเพื่อให้จิตมันอยู่ตัวมาช่วยหรือบางท่านก็เอาอย่างอื่นเข้ามากำกับก็ใช้คำเหมือนกันบางท่านก็อาจจะไปพูดในใจถึงคำอื่นอีกแล้วแต่เราจะจัดเข้ามาเป็นคำที่มันดีๆที่มันจะทำให้จิตเนี่ยอยู่กับที่ได้ง่ายขึ้นทีนี้สมมติว่าเราตกลงว่าเอาการนับเอาการนับมาเป็นตัวกำกับจิตมาช่วยเป็นเทคนิคที่ช่วยวิธีที่ท่านสอนกันมาก็คือว่าเอาละเมื่อลมหายใจเข้าออกมันผ่านไปเนี่ยเราจะกำหนดได้ดีหนึ่งนอกจากว่ามีสิ่งกำกับจิตที่เป็นการนับก็คือต้องมีจุดที่ให้จิตมันตั้งอยู่ที่สติไปกำหนดด้วยก็คือว่าเอาจุดที่ลมหายใจของเราเนี่ยไปกระทบลมหายใจของเรานี่กระทบรู้สึกชัดเจนแรงที่จุดไหนก็เอาจิตไปตั้งที่นั่นสติไปกำหนดที่นั่นแล้วก็บอกว่า
สองจุดเนี่ยมักจะเด่นชัดก็คือว่าปลายจมูกหรือไม่ก็ริมฝีปากบนใครกระทบถูกลมหายใจกระทบแรงจุดนั้นเด่นก็เอาที่นั่นให้จิตไปกำหนดที่นั่นแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกไปด้วยแล้วก็นับไปด้วยเนี่ยเท่ากับมีตัวกำกับมากมายสำหรับผู้แรกปฏิบัติพอได้อย่างนี้แล้วทีนี้ก็นับละเริ่มต้นหนึ่งก็เริ่มต้นข้อที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือนับช้าก่อนนับช้าเข้าก็นับไปหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกก็นับหนึ่งเป็นคู่หายใจเข้านับสองออกนับสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้านี่ถือว่าครบชุดหนึ่งแล้วพอห้าแล้วกลับไปตั้งต้นใหม่หนึ่งใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแล้วแถมไปถึงเข้าหกออกหกพอถึงหกก็เท่ากับเพิ่มไปคู่แล้วย้อนกลับไปตั้งต้นหนึ่งใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองไปจนกระทั่งถึงเข้าหกเจ็ดออกเจ็ดก็เท่าเพิ่มอีกหนึ่งแล้วย้อนกลับไปหนึ่งใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าเข้าหกออกหกเข้าเจ็ดออกเจ็ดเข้าแปดออกแปดแล้วย้อนกลับไปหนึ่งหนึ่งใหม่ใหม่ใหม่จนกระทั่งถึง99แล้วก็กลับไป11มาถึง10 10พอครบชุด10 10แล้วก็ไปเอากลับไปตั้งต้น11ถึง55ใหม่อีกไปถึง66ใหม่ก็จนกระทั่งมาถึง10 10ใหม่แล้วก็ย้อนกลับไป11ถึง55ใหม่อันนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิธีนับช้าต่อไปก็เมื่อนับช้าไปชำนาญดีแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นนับเร็วบ้างนับเร็วก็ไม่คำนึงถึงหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจผ่านมาที่จุดกระทบก็นับ1เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเข้าก็1ออกก็2เข้า3ออก4เข้า5ออก6อะไรเรื่อยไปนี่เรียกว่านับเร็วนี่วิธีนี้เรียกว่าการนับต่อไปพอนับชำนาญดีแล้วก็เลิกนับเลิกนับทีนี้มาใช้วิธีตามลมหายใจในวิธีตามลมของท่านนี่ท่านบอกว่าไม่ต้องตามลมเข้าไปจริงๆหรอกแต่ใช้วิธีตามแบบอยู่กับที่ตามยังไงอยู่กับที่โดยกำหนดสติอยู่ที่ปลายจมูกหรือว่าริมฝีปากนั่นที่เดียวก็ได้ก็ตั้งสติอยู่ที่เดียวตามลมยังไงถ้าบอกให้ทำเหมือนคนเลื่อยไม้คนเลื่อยไม้นั้นเวลาดูเลื่อยไม้ก็ดูจุดที่ฟันเลื่อยกระทบตัวไม้หรือท่อนไม้นั้นฟันเลื่อยก็มากระทบกับที่ท่อนไม้นั้นจุดนั้นเมื่อแกดูที่จุดนั้นอย่างเดียวแกก็เห็นตลอดไปหมดเห็นฟันเลื่อยทีเดียวก็รู้ตัวแผ่นเลื่อยหรือปื้นเลื่อยที่มันผ่านไปตั้งแต่หัวจดหางหรือปลายต้นตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยผ่านไปผ่านมาดูที่จุดเดียวนั้นก็เห็นเลื่อยทั้งหมดที่ผ่านไปผ่านมาหรือเหมือนกับว่าคนแกว่งชิงช้านั่งอยู่ที่โคนเสามองแต่ว่าชิงช้าที่ผ่านที่จุดที่ตนมองของเสาเท่านั้นก็เห็นชิงช้าที่ผ่านไปทั้งหมดที่โยนตัวไปข้างโน้นข้างนี้ท่านบอกว่าวิธีตามลมหายใจก็อย่างนั้นคือมองลมหายใจของเราเนี่ยเหมือนกับเส้นเชือกหรือว่าสายท่อน้ำหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นเส้นเป็นลำแล้วก็ผ่านเข้าผ่านออกจากการที่เราดูอยู่ที่จุดเดียวนั้นเหมือนกับว่าปลายลมต้นลมได้ปรากฏกับเราหมดเหมือนกับว่าเส้นเชือกหรือว่าท่อน้ำอันนั้นผ่านไปผ่านมาปลายนู้นมาถึงปลายนี้ออกมาปลายนั้นเข้าไปอะไรเนี่ยผ่านไปผ่านมากำหนดลมหายใจอย่างนี้จนกระทั่งว่าจิตเนี่ยแม่นดีแล้วตอนนี้ก็จะเกิดนิมิตนิมิตก็คือนิมิตของลมหายใจที่อย่างที่ว่าเหมือนกับลำเส้นเชือกลำท่อน้ำอะไรทำนองนั้นที่ผ่านเข้าผ่านออกอันนี้นิมิตที่เป็นตัวแทนของลมหายใจนี้มันก็จะหยาบละเอียดตามลมหายใจนั้นบางทีลมหายใจก็เหมือนกับหายไปนิมิตก็จะหายไปแล้วก็บอกว่าก็ให้กำหนดไปเถอะไม่ต้องไปตกใจในที่สุดแล้วมันจะเกิดนิมิตที่เป็นภาพจำลองที่เราเรียกปฏิภาคนิมิตขึ้นมาปฏิภาคนิมิตนั้นจะปรากฏต่างๆกันแก่คนไม่เหมือนกันบางคนก็เหมือนภาพปุยนุ่น
บางคนก็เหมือนปุยฝ้ายบางคนเหมือนสายลมบางคนเหมือนเปลวควันบางคนเหมือนใหญ่แมงมุมบางคนเหมือนแผ่นเมฆบางคนเหมือนล้อรถบางคนเหมือนวงพระจันทร์อะไรทำนองนี้คือสารพัดจะปรากฏยังไงก็เอาอันนั้นแหละเป็นนิมิตแล้วกำหนดนิมิตนั้นแทนลมหายใจคราวนี้ไม่ต้องเอาลมหายใจละมากำหนดอยู่ที่ตัวนิมิตนั้นแทนให้จิตอยู่กันมันเลื่อยไปแล้วก็สามารถบังคับนิมิตหรือภาพที่เราเห็นนั้นนะให้เปลี่ยนแปลงไปตามชอบใจได้พอเปลี่ยนแปลงจนชำนาญแล้วก็แสดงว่าจิตของเราอยู่กับนิมิตได้จริงๆสมาธิจะแน่วแน่ตอนนี้เขาให้เอาภาพอันใดหนึ่งที่ตกลงใจว่าเอาแล้วพอใจที่สุดภาพที่เราเปลี่ยนแปลงไปถึงรูปแบบอันหนึ่งที่พอใจที่สุดแล้วก็กำหนดอันนั้นเป็นนิมิตสำหรับสมาธิอยู่แน่วไปเลยแล้วก็จะในที่สุดก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลสำเร็จในการปฏิบัติแล้วต่อไปก็เจริญขึ้นไปถึงฌานเพราะว่าจากปฏิภาคนิมิตที่เราประคับประคองดีก็จะให้เกิดอัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่ก็ถึงระดับฌานแล้วพอได้ฌานแล้วเราก็จะได้เอาปิติสุขนั้นไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปถึงแม้จะไม่ได้ถึงฌานในกรณีนี้ท่านบอกว่าถึงฌานพอได้ถึงฌานก็มีปิติสุขเกิดขึ้นแน่เราปีติสุขนั้นไปใช้ในการพิจารณาในขั้นเวทนานุปัสสนาแต่ถึงไม่ได้ฌานก็เอาปีติสุขเท่าที่ได้ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติทีนี้ตอนนี้อาตมาว่าเราได้ใช้เวลาไปมากแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติตามลำดับขั้น16ของอานาปานสติที่โยงเข้าสู่สติปัฏฐาน4อันนี้ตอนนี้พูดมาในหมวดที่1อยู่ในขั้นที่1ถึง4ก็ยังไม่จบทีเดียวตอนนี้ได้พูดไปในเรื่องเทคนิคที่จะเอามาใช้เพื่อจะทำจิตให้เป็นสมาธิพอถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นที่เป็นประโยชน์มากและเป็นขั้นพื้นฐานนี่ว่าทำจิตให้เป็นสมาธิดีนี่ก็จะก้าวหน้ากันต่อไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องขั้น4ขั้นในกายานุปัสสนานี่ก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ยังจะต้องพูดต่อไปอีกก็อาตมาคิดว่าในตอนต่อไปนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของกายานุปัสสนาในขั้นทั้ง4นี้ในแง่ที่ไปใช้ทางสติปัฏฐานเนี่ยให้ชัดเจนขึ้นตอนนี้เป็นขั้นที่ว่าสมถะเข้ามาแล้วก็เอาเทคนิคมาใช้มาช่วยจิตเป็นสมาธิก็ขอให้กำหนดส่วนนี้ไว้ให้ดีแล้วต่อจากนั้นไปทีนี้เราเข้าถึงขั้นเหล่านั้นอย่างแท้จริงเพราะนั้นสำหรับครั้งนี้อาตมาก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขออนุโมทนาท่านผู้เจริญภาวนาทุกท่านขอเจริญพรยุติเพียงเท่านี้